เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเราอยู่กับเกม Empire of the Tide หรือว่าสงครามเกมมดของเราเองสำหรับสงครามในวันนี้เราก็จะไปจัดกันที่ Arcade Extra Level และ Occupation 2เนื้อเรื่องคร่าวๆของด่านนี้ก็จะมีอยู่ว่าเราครับจะได้รับบทบาทเป็นราชินีมดดำมีภารกิจในการไปสร้างรังใหม่ซึ่งรอบๆรังใหม่เนี่ยจะมีภัยคุกคามอยู่เราก็ต้องสร้างกองทัพมดขึ้นมาและก็ไปกำจัดภัยคุกคามเหล่านั้นให้หายไปนะฮะเมื่อรังเราปลอดภัยเนี่ยเกมก็จะชนะเองเอาละครับนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าหลังจากจบจากด่านนี้ไปนั้นเราก็ไม่เหลืออะไรให้เล่นในเกมนี้แล้วนะครับนี่คือด่านสุดท้ายของเกมก็ว่าได้อยากเล่นต่อก็ต้องรออัปเดตแน่นะฮะเอาละครับไม่รอช้าเราไปเริ่มสงครามเลี้ยงมดกันเลยดีกว่า Let's goผมบอกเลยว่าเกมเพลย์ของตัวมดดำเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเนื่องจากมดดำนั้นสามารถวางไข่ได้แค่2ประเภทก็คือไข่มดงานกับไข่ของมดทหารและมดทหารเนี่ยใช่ว่าจะเก่งนะครับถ้าอยากเก่งต้องสร้างเยอะๆเอาเป็นจำนวนสู้คุณภาพนั่นแหละคุณผู้ชมคือมันแตกต่างจากตัว Occupation 1 Occupation 1อ่ะเราจะได้รับบทบาทเป็น Wood Ant Wood Ant จะมีมด2สายก็คือสายป้องกันกับสายยิงสารพิษออกจากก้นสายสารพิษเนี่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะฮะไม่ว่าเราจะเล่นในเกมเพลย์ Easy Normal Hard เมื่อมีสายยิงสารพิษเนี่ยเกมเพลย์ก็ดูง่ายไปเลยเดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้ผมได้ที่เก็บอาหารกับที่สร้างกองทัพมดเบื้องต้นแล้วนะครับแต่แค่นี้เนี่ยมันน่าจะไม่พอต้องไปหาเพิ่มมาอีกทั้งฝั่งนี้นี่เราขุดมาเจอก่อนเรามีมดทหารเพียงแค่5ตัวครับเอาทหารไปไว้เลข2แล้วก็นี่เลยเจอพวกตัวอ่อนพวกหนอนแมงวันฮะมีบางอย่างจะคืบคานมาหาเราด้วยสแตนบายถอนกำลังมาก่อนทหารมันต้องพรึบมาแน่ๆนี่ไงฮะกองทัพมดของข้าจู่โจมภัยคุกคามแรกของอาณาจักรเราปรากฏตัวขึ้นแล้วหมายเลข1มาฉกอาหารด้วยห้ามต่อสู้กองทัพมดกำลังล้มลันใส่หนอนยักษ์อยู่ฮะแล้วมันก็ตายแกเป็นศพทว่าที่ราชินีเราก็เจอปัญหาแล้วสู้ศึกปกป้องราชินีประจันบานจ้าได้ไหมเนี่ยมันฆ่าสมาชิกเราไป 2-3 ตัวแล้วครับทว่าเราก็ยังเหลือมดในการต่อสู้กับมันอยู่เราลอดพ้นวิกฤตการล่มสลายของเรามาได้แล้วนะครับได้อาหารมาอื้อซ่าเดี๋ยวสร้างที่เก็บอาหารเพิ่มขึ้นก่อนแล้วก็สร้างกองทัพมดเพิ่มนะครับเพราะว่าแค่นี้เนี่ยมันบอกให้รู้ว่าเราไม่พอมันต้องมีอีกครับที่เก็บอาหารเอามาอีกสักหน่อยก็แล้วกันข้างบนนี้ขุดไปเจออะไรไหมเนี่ยเหมือนจะมีบางอย่างอยู่ผมเดาว่าไม่ก้นกระดกก็เป็นพวกหนอนถ้าเจอกระดกก็ดีหน่อยจะได้รับมือง่ายๆโอเคแต่ตอนนี้เอามีทหารเพิ่มก่อนดีกว่านะครับการมีทหารคือสิ่งจำเป็นกว่าโอ้เกมกระพริบบอกว่ามีบางอย่างใกล้เข้ามาใกล้แบบใกล้มากๆยกเลิกการขุดก่อนครับแล้วก็วางไข่แทนกองทัพมดสู้ศึกจ้าเป็นก้นกระดกเวอร์ชั่นตัวโตเต็มวัยครับเหมือนมันสับสนอยู่ว่าจะเอายังไงต่อดีคือเราปล่อยฟีโรโมนไปสู้แล้วอะทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันสู้ครับอาหารเหลือศูนย์ไม่สามารถหาอาหารต่อได้มันใกล้ตายหรือยังอีกแค่จึงหนึ่งครับเลือดมันจะตายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆเดี๋ยวผมจะไปโซนซ้ายก่อนละกันเนื่องจากว่าโซนซ้ายเนี่ยไม่ได้มีอะไรเฝ้านะครับเราก็น่าจะไปหาง่ายๆอยู่แล้วก็ทางขวามือมีอาหารฟรีหน่วยหนึ่งไปครับมันจะเป็นแก๊งแมงดินทั้งหลายน่าจะหลุดมาจากการขุดของพวกหนอนที่มันใช้ดินมานะจะแข็งแกร่งหน่อยครับพวกนี้แต่เราก็สามารถฆ่ามาได้หาอาหารกลับบ้านต่อได้ครับทางฝั่งซ้ายนี่บุฟเฟ่แมงดินไว้ครับส่งกองทัพมดมาเลข2มาโจมตีเลข1เป็นไงบ้างเลข1ตอนนี้กำลังกลวยอาหารกลับบ้านอยู่อาหารเราเต็มที่150แล้วก็หมดแล้วเลข1ไปสมทบเลข2ต่อเลยครับเดี๋ยวเอาเลข2เนี่ยกลับมารับใช้ราชินีแล้วก็สร้างที่เก็บอาหารเพิ่มสัก4ที่หลังจากนั้นเนี่ยอาหารมาแล้วก็สร้างกองทัพมดเพิ่มขึ้นอีกนะครับอาหารเวอร์ชั่นใกล้บ้านนี่หมดหล่อแล้วครับเดี๋ยวต้องไปหาใหม่ยังอาณาเขตที่เป็นของหนอนนี่คือขุดโพรงเดียวพรุมาเป็นกองทัพเลยครับกลายเป็นสมรภูมิสงครามมดปะทะหนอนไปซะแล้ว
แต่ถ้าว่าเรามีจำนวนมากกว่านะครับเหมือนหนอนก็เลยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยังไงล่ะจำนวนมันน้อยเกินไปครับเราก็ยังเคลมชัยชนะนี้ได้ไม่ยากไม่เพียงได้แค่หนอนนะเราได้เม็ดธัญพืชเนี่ยมาบริโภคด้วยนะครับโอ้โหคุ้มที่มาจริงๆโครงเบ้อเล่อเลยเบรกสักครู่กลับมาที่บ้านก่อนเจอบอมเบเดียจู่โจมใส่ราชินีเราครับมดงานออกไปปูเสือรับหน้ามาก่อนแล้วเจอสารพิษยิงใส่หน้าจนหน้าชาตายไปมหาศาลมากๆทว่าตอนนี้กองทัพมดหลักเราถอนตัวมาจากสมรภูมิหนอนมาสู้กับพวกมันและมันต้องตายก่อนราชินีจะลงท้องมันต้องตายก่อนเรียบร้อยครับมีเสียงจุกวีขึ้นมาทางซ้ายมือเราเป็นหนอนที่จะมาแก้แค้นให้กับของเพื่อนมันงั้นเหรออย่างที่เห็นครับมันมีแค่3ตัวมันก็ต้องกลายเป็นอาหารของราชินีเราแทนยังไงล่ะน่าจะไม่ยากครับโอเคและในการต่อสู้ครั้งนี้เราเป็นฝ่ายชนะขอเอาอาหารก่อนแล้วก็ไปหาศึกใหม่สู้สมรภูมิต่อไปของเราก็คือการมุ่งหน้าขึ้นไปฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อไปบุกเบิกแผ่นดินใหม่พร้อมกับหาอาหารแหล่งใหม่ด้วยครับอาหารที่มีเมื่อกี้เนี่ยใช้จนจะหมดแล้วและนี่ก็คือสมรภูมิหนอนอีกแล้วงั้นหรือนี่ไม่รอช้านะครับเราก็ต้องชาร์จจู่โจมเข้าไปเยอะขึ้นมาระดับหนึ่งด้วยโอ้โหจำนวนขนาดนี้เราไหวครับเพื่อราชินีและอาณาจักรสู้ศึกสถานการณ์ในตอนนี้ฝ่ายหนอนเริ่มตุแล้วนะครับมีส่งกลิ่นขึ้นมากลางสมรภูมิเลยเนื่องจากฝ่ายเขานั้นไม่มีกองทัพมาเสริมเติมอะไรแตกต่างจากฝ่ายมดของเราเลยครับเพราะเราเนี่ยอยู่ใกล้แหล่งอาหารกับแหล่งเติมเต็มทรัพยากรบุคคลมดนั่นเองเราก็เลยเติมเต็มต่อสู้ได้แบบต่อเนื่องยังไงล่ะ นับตัวได้เลยครับหนอนหนอนเหลือเพียงแค่5ตัวเท่านั้นเหลือ4 3 2ไม่1วะ1สุดท้ายของเผ่าพันธุ์0ครับอาณาจักรมดมีชัยเหนืออาณาจักรหนอนผมมองเห็นอาหารเรียงยาวเลยโอ้ตรงนี้มีราชินีของเผ่าพันธุ์คันไฟมาตายในแดนเปี่ยวล้างนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเผ่าพันธุ์เขาน่าจะอ่อนแอจึงพ่ายแพ้ต่อเผ่าพันธุ์หนอนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นอาหารของเราไปซะอย่างนั้นก็ตามธรรมชาติเลยครับเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมอยู่รอดอ่อนแอก็พ่ายแพ้ไปนั่นเองระบายหนอนออกจากรังก่อนครับหนอนนี่อื้อซ่าเลยเอาพวกหนอนนั้นไปลงกับการสร้างมดทหารดีกว่ามดทหารผมราวๆน่าจะประมาณเกือบ70ตัวกว่าแล้วมั้งถ้าสร้างชุดนี้เสร็จนะครับหลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์เราก็ส่งกองทัพนี้ไปสู้ยังตอนกลางหน้าแดนเหนือนั่นเองน่าจะมีสงครามใหญ่รออยู่นะครับเพราะในแผนที่แจ้งว่าขนาดใหญ่ปานกลางก็ต้องรอดูต่อไปตอนนี้ขอฟักไข่มดกองทัพใหม่ก่อน76ตัวสำหรับมดทหารครับภารกิจต่อไปก็คือการเคลียร์ตอนเหนือของรังเรามันมีเหมือนเครื่องหมายตกใจสีแดงขนาดกลางเนี่ยคุมพื้นที่อยู่และมันก็ทับอาหารเราด้วยนะครับผมก็ต้องไปดูว่ามันคืออะไรโอ้ก้นกระดกเดินตุ้มเตี้ยมเลยแบบนี้ต้องขุดโพรงเพิ่มเพื่อขยายแนวรบครับส่วนกว้างดีกว่าจะได้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนด้วยบางตัวนี่แตกตื่นนะครับเนื่องจากว่าตกใจไงไม่เคยเห็นมดเยอะขนาดนี้มาก่อนหนีออกไปจากแนวรบเลยแล้วก็ต้องตามล่ามันขึ้นมานี่แหละหลงฝูงสินะเรียบร้อยเหลือแค่4ตัวเลยครับสำหรับตรงนี้ก็น่าจะหมดเลยแต่ยังฮะมันยังมีกษัตริย์แห่งแดนเหนือของมันเนี่ยปกคลุมพื้นที่อยู่แต่ต้องขี่ให้ฝูงนี้ให้หมดก่อนจะไปหาเผชิญหน้ากันหน่อยกษัตริย์แห่งแดนเหนือไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะครับสัญลักษณ์ใหญ่มากจิ้งจกน้ำตัวสีส้มถ้าเราสามารถชนะมันได้นะครับนั่นแปลว่าเราพร้อมสู้สงครามที่มันสเกลใหญ่มากขึ้นเสียงไข่ระเบิดนี่นัวเลยแสดงว่าเราตายไปเยอะเลยเนี่ยแต่ก็ชนะมันได้ครับแม้ต้องสูญเสียแต่ก็ชนะอยู่ดีเอาศพมันกลับบ้านเตรียมเบิกทางสู้กับแก๊งอัศวินโต้กลมหน่อยมันเหมือนมันเป็นวงกลมเฝ้าอะไรอยู่อ๋อมันเฝ้าเป็นลูกต้นสนอยู่ครับผมบอกเลยนะถ้าเราสามารถชนะสมรภูมินี้ได้เนี่ยเราจะอิ่มหนำสำราญกันไปอีกนานเลยครับต้นสนเนี่ยมันให้ลูกต้นสนมันให้อาหารค่อนข้างจะเยอะด้วยพี่แกไม่เคยเจอมดโขลงใหญ่ขนาดนี้มาก่อน ตายเป็นแถว
และตายธรรมดาเนี่ยอาจจะโลกไม่จำไงต้องกระโดดตายก่อนด้วยนี่ไงล่ะสมรภูมิกับอัศวินโต๊ะกลมนี้เราก็เป็นฝ่ายชนะแล้วแต่ยังหรอกนะมันยังมีเหมือนเจ้าแห่งพื้นที่รออยู่นะครับผมต้องเคลียร์พื้นที่รอไว้ก่อนมันจะได้เป็นสงครามแบบเปิดกว้างหน่อยถ้าเราอยู่ในวงแคบเนี่ยเราอาจจะสู้แล้วไม่ค่อยเห็นภาพรวมใช่ไหมล่ะครับโอ้แต่ กลับกันมันกำลังขุดมาหาเราเก็บตัวสู้ศึกเผื่อกษัตริย์และประเทศเอ้ยไม่สิเป็นบอมบาร์เดียตัวเต็มวัยด้วยระวังพิษวันคิววันช็อตเลยครับสำหรับพิษมันที่ออกมาเต็มตัวตายซะชนะครับได้เวลาอัปเกรดแล้วอาหารเรามีล้นแล้วมั้งเนี่ยคือถ้าไม่ระบายออกมันก็เก็บไว้ไร้ประโยชน์ครับเลยต้องเอาไปใช้ให้หมดเลยอัปเกรดเป็นขั้น2ขั้น3ไม่เต็มที่หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะไปสู้ยังสมรภูมิปีกขวาของสงครามนี้กันแดนขวาเขาว่าป่าเถื่อนต้องมาดูให้รู้แก่ตาหน่อยว่ามีสายพันธุ์อะไรเฝ้ามันอยู่แถมจุดเนี้ยมีอาหารมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นหนอนนะนี่ไงบอมบาร์เดียเฝ้ามันอยู่เป็นตัวขนาดเล็กครับไม่ใช่ตัวใหญ่อะไรฉะนั้นพิษจะไม่ค่อยร้ายแรงแต่สร้างความเสียหายวงกว้างได้บ่าเอ้ยมันพ่นพิษ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวคือไอ้พวกนี้สำหรับเกมนี้นะครับมันสามารถพ่นได้1ตัวต่อ1พิษซึ่งตอนนี้มันพ่นไปหมดแล้วชุดแรกของมันแต่ชุดใหม่จะมาเวเด้ยได้เราก่อกลุ่มซะด้วยตายหมูแน่ๆ เราเสียกองทัพมดไปหมดเลยครับชุดเหมือนโดนน้ำร้อนสาดกระเซ็นอย่างเก่งตอนนี้มันได้แค่กัดแล้วมันทำอย่างอื่นไม่ได้นั่นคือไร้ประโยชน์ยังไงล่ะไรข้า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 ตายซะเหลือ2ตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์อย่าได้พบเจออีกเลยแห้งซะเรียบร้อยครับเราชนะในสมรภูมิเดี๋ยวฟาร์มอาหารกลับบ้านก่อนสู้ศึกที่ใหญ่กว่าประจันบานกองทัพมดสู้กับอึ่งอ่างครับขุดมาเจอซึ่งบอกเลยว่ามันเซอร์ไพรส์เรามากๆไอ้ฝูงพวกนี้มันกวาดเราสักเกลี้ยงเลยแล้วมันอยู่กันเป็นหมู่คณะซะด้วยนะครับฝูงแรกของเราที่ส่งไปอาจจะผนึกศึกมันไม่ได้ต้องมีฝูงที่2อ่ะงั้นแบบนี้เราก็ต้องสายกองทัพสแตนด์บายรอตรงจุดหลังไว้ก่อนเป็นเซคันด์อาร์มี่กองทัพแรกเรามันไปทีตัว2ตัวแบบนี้น่าจะสู้ไม่ไหวนะครับมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วงั้นก็ต้องบุกเข้าไปโกโกโกนี่คือโอกาสเดียวในการเอาชนะฝูงนี้นะครับหมดฝูงนี้ก็ไล่ซึ่งปัญหาทางฝั่งใต้แล้วโอเคอะไรอยู่หลังอึ่งอ่างครับเนี่ยโอ้บอมบาร์เดียฝูงใหญ่โคตรมันพ่นพิษสะอื้อซ่ามหาศาลซะจนไม่เหลือตับในการจะพ่นสำรองเลยนะครับเอาละกองทัพบนของข้าชักกรามออกมาบุกเข้าไปนี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นในการเผด็จศึกพวกบอมบาร์เดียเพราะมันไม่เหลือพิษแล้วจ้าข้ามาให้หมดทงเชงเอฟเฟกต์โอเคก็น่าจะชนะหน่อยครับเพราะว่ามันกัดแรงไม่เท่าเราอ่ะบวกกับมันมีน้อยกว่าเราด้วยนะครับมันง่ายเกินไปว่ะเดี๋ยวต้องจู่โจมต่อไปเลยแล้วกันเริ่มโครงการขุดเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นเดี๋ยวนี้โอเคนี่คือฝูงแรกครับ yes. ผมนึกว่าจะเป็นมาพรึบหนึ่งขนาดใหญ่ไม่ใช่ก็จะเป็นแค่กลุ่มๆถ้าอยากเจอขนาดใหญ่ต้องฝ่าอันนี้ไปก่อนหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันตายง่ายเกินไปครับเราไม่ชอบเลยหัวต่อมดงามอยู่ไหนวะเนี่ยคือด่านเนี้ยถ้าเราดูดีๆนะมันจะเอาพวกบอมบาร์เดียมาแก้ทางเราเสมอเลยไม่ว่าเราจะไปพื้นที่เหนือใต้ออกตกนะก็ต้องเจอไอ้แก๊งเนี้ยมาฉีดพิษใส่เราเสมอนะครับเนื่องจากว่าสายพันธุ์มดของเรานั้นเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่คุณภาพสู้ไม่ได้ต้องเน้นจำนวนเพราะเรามีจำนวนมากมหาศาลน่ะมันก็ต้องเอาแมงที่แก้ทางเราได้มาสู้กับเราใช่ไหมครับและแมงที่สามารถแก้ทางได้ก็คือไอ้แก๊งบอมบาร์เดียบ้านี่แหละมันฉีดสารพิษเดี๋ยวไม่พอบางตัวฉีดสารพิษหมูด้วยแต่ถ้าเรารู้จังหวะจากคนในการต่อสู้กับมันน่ะมันก็เป็นศัตรูที่เรารับมือได้ไม่ยากลำบากจนเกินไปนักนะครับส
บายสบายเลยอย่างตัวใหญ่พวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันอ่อนแอกว่าตัวเล็กด้วยซ้ำนะครับตัวเล็กเนี่ยมันเหมือนมันปล่อยปริมาณพิษมาแบบกะไม่ถูกก็เลยเป็นสร้างความเสียหายวงกว้างไงแต่พอตัวใหญ่เนี่ยมันกะปริมาณพิษได้มันก็เลยยิงใส่เป้าเดียวอย่างเงี้ยมั้งก็สบายเลยครับสิ่งนี้จะดูง่ายเกินไปใช่ไหมในสายตาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอบอสเลยไหมล่ะมันมีสัญลักษณ์หนึ่งครับทางภาคใต้เป็นอันเบลเลอร์เลยต้องมาดูว่ามันคืออะไรก่อนแต่ตอนนี้สงครามแห่งนี้นั้นเราก็ชนะนั่นเองมาครับเรามาจ่อมันหน่อยเราอยู่หน้าทางเข้ามันแล้วนะก็ต้องดูว่ามันใหญ่มากแค่ไหนนี่ไงโอ้โหเฮ้ยตอนแรกนึกว่าอเมริกันบลูฟ็อกไม่ใช่นะแต่เป็นอึ่งอ่างครับสายพันธุ์ที่ตัวเลื่อมมันวาวแล้วเราไปก่อขนาดนั้นนี่จะโดนโกยเข้าปากโอ้โหมีข่าวร้ายแจ้งให้ทราบครับตอนนี้อาหารสำรองมีเพียงแค่800เท่านั้นหากเราไม่รีบสู้ให้จบสงครามเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ระยะยาวสู้ไม่ไหวฮะตายแน่ๆเลยข่าวดีคือมันตายแต่ข่าวร้ายมันยังไม่จบเพียงแค่นี้มันยังมากันอีกในแผนที่แจ้งว่ามันกำลังขุดอุโมงค์ชอนใหญ่เข้ามาหาเรานี่ไงล่ะกี่ตัวเนี่ย3ตัวทางขวาง1เป็น4บางส่วนต้องแยกไปหาอาหารบางส่วนต้องมาเตรียมตัวสู้ศึกครับคุ้มกันการหาอาหารด้วยสมรภูมินี่ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพเหล่ามดฮะเตรียมพร้อมมันคือตัวอะไรอึ่งอ่างบุกโจมตี The ants must defend themselvesนี่คือกองกำลังป้องกันเรานะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราน้อยลงอย่างโอ้โหวางไข่ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยมันเจอโกยกินน่ะผมว่านะไอ้อึ่งอ่างพวกนี้เหมือนจะเป็นแก๊งอะไรสักอย่างนึงอ่ะอึ่งอ่างเทพสร้างเนี่ยคือตัวหัวหน้าตายลูกน้องเหล่านี้ก็เลยจะมาแก้แค้นให้กับหัวหน้า แล้วก็มาตายกันเป็นแถวเลยเหลือเพียงแค่2ตัวครับคันมาแล้วคันมาแล้วคันมาแล้วคันมาด้วยความหิวโหยหิวโหยหิวโหยชกชกชกกินชกซัวไอ้ท่ากอบโกยไปเนี่ยสร้างความเสียหายมหาศาลมากเลยไอ้ฝั่งนี้ก็เมื่อกี้มันทำท่าอะไรวะเนี่ยเหมือนแบบว่าข้ามาแล้วประกาศศักดาเงี้ยเหรอตัวสุดท้ายแล้วนะครับไอ้เมื่อกี้ตายไปแล้วไม่ได้รอดแล้วแกน่ะสายพันแกสิ้นสุดที่เพียงเท่านี้อาณาจักรใต้ดินนี้ก็ปลอดภัยครับมดซีโนมอฟอย่างเราก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะเดี๋ยวต้องดูว่าเราเล่นไปกี่นาทีนะครับแต่ผมว่าเดาๆนะน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็ถือว่าเป็น1ชั่วโมงที่ค่อนข้างจะท้าทายดีนะครับมันท้าทายตรงที่ว่าถ้าเราขุดพลาดไปเจออะไรที่มันแข็งแกร่งเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไงล่ะแต่เผอิญเรามีมดที่มันเยอะกว่าก็เลยชนะมาได้เล่นไป76นาทีโอ้โหเล่นอะไรนานขนาดนี้เอาล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเช่นไรกันบ้างกับสงครามมดในวันนี้ชอบหรือเปล่าครับหากชอบในเกมมดก็ฝากกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นพลังใจให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมาใหม่ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับแต่ในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายไปเลยครับ